ตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะได้ชมโชว์พิเศษนะคะที่บินตรงมาจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในประเทศไทยขอต้อนรับโชว์พิเศษจากฮิปฮอปแดนซ์จากคณะ Battery Dance Company ค่ะContent Dance. ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณชอนคุณโรบินส์แล้วก็คุณมิรานะคะจากทีมแดนเซอร์จาก Battery Dance Company ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Thank you นะแล้วตอนนี้ต้องขอต้อนรับนะครับคุณไมเคิลเจฮอนอลด์นะฮะ Cultural Attaché สถานทูตชาวอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วก็คุณเปิ้ลนะครับบุษกรผู้ดูแลการแสดงในงานในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเจลค่ะอาจารย์แนะถามก่อนดีกว่าคุณเปิ้ลเลยดีกว่าว่าทำไมถึงได้เลือกทีมนี้มาเต้นในการเฉลิมฉลองในประเทศไทยของวันชาติอเมริกาค่ะจริงๆเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ180ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะมีเดือนนี้เดือนเดียวมันมีกิจกรรมมาตลอดทั้งปีเดือนนี้พอดีเป็นเดือนที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรมโดยเฉพาะค่ะก็จะเป็นทีมนี้มาแล้วก็กิจกรรมเนี่ยนอกเหนือจากมาแสดงแล้วนะคะก็จะเอาทางแดนเซอร์เนี่ยมาสอนเด็กๆที่ด้อยโอกาสด้วยเพราะว่าทีมนี้เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เขาเพิ่งทัวร์4ประเทศกลับมาประเทศไทยโอ้โหดีจังเลยอ่ะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องขอบอกว่าวันนี้เป็นวันชาติของอเมริกานะครับ4th of July 4กรกฎาคม Independence Day เดี๋ยวเราถามไมเคิลดีกว่าว่างาน Two Nations One Friendship เนี่ย180ปีความสัมพันธ์ไทยอเมริกาเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมหรือ activity อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ปีนี้นะฮะเรามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเฮ้ยพูดเก่งประมาณนี้อยู่มานานอยู่มานานมีหลายกิจกรรมครับ3เดือนที่แล้วนะครับเรามีนักเล่นบาสเกตบอลมืออาชีพมาเมืองไทยแล้วก็ฝึกซ้อนให้ตะคิงไทยประมาณ100คนเล่นบาสเกตบอลนะครับครับเล่นบาสนะฮะเล่นบาสเกตบอลครับใช่แล้วก็พอดีอาทิตย์หน้าวันที่19ของเดือนนี้นะฮะเราจัดการงานภาพไทยที่ Central World นะครับแล้วในงานนี้เราจะมี90ภาพไทยที่คนไทยไทยที่อเมริกาแล้วก็90ภาพไทยที่คนอเมริกันไทยที่เมืองไทยรวมกันแล้วประมาณ180ภาพไทยนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้เราจะมีวงดนตรีแจ๊สมาแสดงที่เมืองไทยด้วยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยคณะนักแสดงนะมีการเวิร์กช็อปให้กับเด็กได้โอกาสยังไงบ้างค่ะมีทั้งหมดนี่นักแสดงทั้งหมดนี่มาทั้งหมด5คนใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยเด็กๆทั้งหมด105คนนะคะจาก6มูลนิธิโดยที่เด็กๆพวกนี้จะมีทั้งชาวเขามีทั้งเด็กที่ไม่มีโอกาสในที่จะเข้ามาสัมผัสการแสดงของทางอเมริกาเนี่ยนะคะก็ทางแดนเซอร์เขาจะสอนนะคะแยกเป็นกลุ่มละ20กว่าคนแล้วในวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะเอาเด็กพวกนี้มาแสดงร่วมกันครับวันที่9นี่คณะนักแสดงจะแสดงที่ไหนครับผมแสดงที่โรงละครสดใสพันธุโกมลค่ะคณะอักษรศาสตร์จุฬาครับผมแล้วคุณไมเคิลคะอยากจะถามถึงความสัมพันธ์ของไทยและก็อเมริกาที่มีมายาวนานขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกมันยาวที่สุดของอเมริกาที่เอเชียนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
เมืองไทยกับประเทศอเมริกาก็ช่วยกันมา180ปีนะครับค่ะแล้วตอนนี้เราช่วยกันในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าแล้วก็ทางทหารแล้วก็สาธารณสุขภาษาอังกฤษก็ได้ไปเครื่องแบบ healthcare ครับ healthcare ก็ต้องสุขภาพใช่ไหมครับนะฮะแล้วครับแหมวันนี้ก็ถือว่าทั้งสองท่านให้เกียรติมาร่วมงานร่วมรายการกับเราในเช้าวันนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนวันนี้เป็นวัน Independence Day นะหรือว่าวันชาติของทางอเมริกาด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงมากนะครับขอบคุณครับนี่เมื่อกี้จะลองเต้นเพลงเมื่อกี้นี่มั้ยอยากจะไปขอลาบอสเสาร์ที่นี่ไปเต้นกับคุณมดดำเพลงเมื่อกี้เนี่ยไปเขมรเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับครับผม